สร้างครูทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเริ่มจากการตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกเรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ตามโครงการศึกษาของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2483มีกองฝึกหัดครูกรมสามัญศึกษาทำหน้าที่ผลิตครูโดยเฉพาะเช่นการอบรมครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลละออุทิศฝึกหัดครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกภายหลังได้เพิ่มการฝึกหัดครูมูลครูประถมครูมัธยมและการฝึกหัดครูขั้นปริญญาจนมีการตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครูผลิตครูสาขาต่างๆโดยตรงในปี2497เป็นต้นมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย